มาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะดีไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหลอกลวงผู้ที่มีจิตใจดีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นครับโดยการแกล้งตายนี่เลยค่ะวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากคือก่อนหน้านี้มี Facebook ไลน์หนึ่งชื่ออังเปาทศกิ่งคราวนี้เขามีการโพสต์ข้อความบอกว่าผมมาชื่อน้องเขื่อนนี่ผมขอแจ้งให้ทราบว่าแม่ผมเสียแล้วแม่หายไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ติดต่อไม่ได้เพิ่งหาเจอวันนี้ตอนสายไปเจอแม่ที่ป่ายูคาแม่เอาน้องไปด้วยแม่เนี่ยเอาน้องเนี่ยผูกเชือกกับตัวเองเพื่อที่กลัวจะน้องเนี่ยจะเดินไปหลงไปไกลสุดท้ายช่วยน้องได้แต่ช่วยแม่ไม่ทันอันนี้คือสรุปคร่าวๆนะฮะค่ะเป็นข้อความยาวแต่ก็บอกประมาณว่าเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงคราวนี้แน่นอนในโลกโซเชียลเราเวลาอ่านแบบนี้ก็น่าเห็นใจเนาะน้องก็อายุยังน้อยแล้วก็ต้องมาสูญเสียคุณแม่ก็เปรียบเหมือนเสาหลักอีกเสาหนึ่งของครอบครัวแล้วจะอยู่ดูแลกันยังไงชาวเน็ตของเราก็เลยมีการโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านสอบถามว่าทั้งโอนเงินไปแล้วด้วยแล้วก็ทั้งที่จะบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพงานศพให้แม่น้องเขานิดนึงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าความเป็นจริงแล้วคือคนที่โพสต์เนี่ยคุณแม่เนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะอ้าวแม่ยังไม่ตายเนี่ยโป๊ะแตกอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่แม่เหรอคนที่แบบอันนี้ผู้ใหญ่บ้านคนที่โอนเงินไปแล้วก็ต้องแบบเอายังไงล่ะไม่ได้นะถูกหลอกอย่างนี้ต้องเอาเงินมานี่เลยกลายเป็นติดแฮชแท็กตายปลอมเพื่อหลอกเงินทำบุญเงินบริจาคผู้ชมขาแล้ววันนี้มีผู้ใช้ Facebook อีกรายนึงเนี่ยออกมาโพสต์บอกว่าเสียแรงที่แม่จุดๆตู่เคยช่วยเหลือไปไม่น้อยไหนจะลูกเพจคนอื่นๆอีกอะไรทำให้สิ้นคิดถึงขนาดต้องแกล้งตายเพื่อจะเอาเงินบริจาคแล้วชีวิตต่อจากเนี้ยต่อไปเนี่ยจะค้าขายกับใครพูดกับด้วยบาปบุญคุณโทษเนี่ยความเชื่อทางพุทธเนี่ยชีวิตคุณก็ลำบากอยู่แล้วเพราะชาติก่อนน่าจะทำกรรมเอาไว้ชาตินี้ก็ยังจะมาสร้างกรรมเพิ่มไม่เข็ดไม่หลาบทำแบบเนี้ยชีวิตมีแต่จะตกต่ำวนลูปหาทางออกไม่ได้ไปทั้งชาตินั่นแหละเพราะว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเคยช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีการแบบประชาสัมพันธ์เหมือนแบบช่วยแชร์ว่าเนี่ยไปช่วยน้องเขาไหมนะฮะก็ล่าสุดเราก็ไปเจอคุณพิมพาพรท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่เป็นแม่ค้าออนไลน์ท่านนี้เขาก็มาแจ้งความเนาะเพราะว่าเป็นเหยื่อของคนเนี้ยที่แกล้งตายเพื่อหลอกเอาเงินไปจากชื่อนางโสภาเธอก็บอกว่าเธอเห็นโพสต์แล้วเธอก็เลยสงสารทักอินบ็อกซ์เข้าไปถามเรื่องราวนางโสภาก็บอกว่าฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกลูกเธอป่วยเป็นออทิสติกจึงรู้สึกเห็นใจช่วยเหลืออุดหนุนคือก็มีแบบน้ำพริกทอดน้ำพริกเผาน้ำพริกกากหมูคือคุณพิมพาพรเนี่ยก็ช่วยเหลือมาตลอดอุดหนุนสินค้าทุกอย่างนะคะโอนเงินไปช่วยแล้วก็เวลาแบบซื้อของก็คือแบบไม่เอาเงินทอนไงก็บอกอ่ะโอเคจะได้เอาไปช่วยเหลือลูกละกันนะล่าสุดวันที่29มีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมดเนี่ยที่ช่วยเหลือไปก็คือ 2,000 กว่าบาทนะจนทราบเรื่องต่อมาว่าอ้าวเป็นเรื่องโกหกจากผู้ใหญ่บ้านว่านางโสภาเนี่ยทำให้แบบคือเหมือนกับหลอกลวงทุกอย่างหลอกเอาเงินของเธอบอกว่าจริงๆแล้วเงินที่โกงไปน่ะมันไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ว่าไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกยอมรับว่าตัวเองเนี่ยโลกสวยแต่นุ้ยจะบอกเลยนะว่าสังคมไทยก็ต้องการนะเพราะว่ามันน่าเป็นห่วงตรงนี้ตรงที่ว่าในสังคมไทยเราตอนนี้มันมีแต่ความแบบหวาดระแวงแล้วก็มีแต่อาจจะแบบคือด้วยความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ว่าอยากให้คุณพิมพาพรเนี่ยยังรักษาความเป็นคนมีน้ำใจอย่างเงี้ยอยู่ไว้แต่เข้าใจว่ามันก็สะเทือนใจว่าเฮ้ยเราหวังดีกับคนอื่นน่ะแล้วพอคนอื่นมาทำกับเราแบบเนี้ยมันทำให้การมองโลกของเราอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะและสำหรับคนที่เขาต้องการเดือดร้อนจริงๆที่ต้องการความช่วยเหลือก็เราโดนมิจฉาชีพแบบเนี้ยมันก็จะเสียโอกาสถูกไหมก็จะเสียโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือไปแต่ว่าคุณพิมพาพรก็บอกว่า
ต่อจากนี้ก็อาจจะต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือไปตอนนี้ก็นำหลักฐานไปแจ้งความแล้วนะคะครับ